ครับสวัสดีครับวิกิตชาแนลครับวันนี้ครับเพจอาหารสาวครับวันนี้เป็นเมนูเป็นอาหารปลาครับได้กบมาเมื่อสาวนึงครับ2ตัวครับโลละ80บาทครับตัวนี้ไงกบจะเป็นกบเลี้ยงเลยพี่น้องเพราะว่ากบหนานี่ขันมันฝนดีก็จะมีอยู่แต่ว่ามันเป็นหนาแรงมันแรงครับหากินยากอยู่ของกบธรรมชาติก็ไม่ยังครับกบนี่ก็แซ่บเพื่อนเอาละครับพี่น้องครับมาลงมือกันเฮ็ดเลยครับก่อนอื่นก็ผมจะใส่เป็นวิธีสับให้ละเอียดครับสับให้ละเอียดสับเป็นชิ้นใหญ่ๆมันบ่แซ่บมันบ่เขาพริกเขาเกลือมันบ่แซ่บปานใดครับหนังไห่มาเว้ยตับกบใส่ในบ่อพี่น้องมันเหนียวอยู่มันสุดยอดเลยขาองค์ยังไงครับพี่น้องยังไงครับขาองค์แทะตัวเนี่ยกันเลยว่าเนาะว่าต้องกระดูกมันสับละเอียดป่ะขาองค์มันดิแทะตัวเนี่ยครับพี่น้องดูบางในแข็งๆไอ้พวกเอาพี่น้องฝักสับวอเลียดกินยากอันนี้สับนี โอเคพี่น้องซับเลยล่ะประมาณเนี่ยกบตัวหนึ่งได้นี่ซับให้ละเอียดเลยพี่น้องเพราะว่ากระดูกมันแข็งเดี๋ยวจะกินให้กระดูกพร้อมปุ๊บเรียบร้อยรีกี่ตัวหนึ่งนี้ได้นี่ตัวนี้ก็หนังกระที่ทอดหนังกระที่ทอดได้นี่มักเทเกลือง
เครื่องในก็จะผัดเผ็ดไปน้ำกันก็นี่อันนี้ไว้แต่ป่วนครับป่วนกบสุดยอดเท่านั้นเรียบร้อยก็จะเป็นการตำเครื่องพี่น้องเครื่องต้องถึงพี่น้องเฮ็ดอาหารปลานี่ก็มีอันนี้หั่นเรียบร้อยเลยครับจะไปใส่ที่หลังก็ได้พวกไอ้ใบมะกรูดเดี๋ยวผมจะตำใส่เครื่องรวมกันไปเลยก็จะมีตะไคร่ครับตะไคร่กับข้าเอาข้าวันหั่นตัวนี้มั้ยข้ากับตะไคร่ขาดบ่ได้ครับพี่น้องพริกเขาจะใส่ผสมกับพริกแกงสำเร็จนี่คนนี้มีเครื่องมาหลายเติมแล้วกันกระเทียมครับเทียมจีบเล็กขมิ้นครับขมิ้นใส่ให้สีสันมันสวยโคให้ละเอียดพี่น้องผู้นำสากคือแตกว่ะที่กินตำนี้ต้องใส่คกหินคกหินสากหินสุดยอดพี่น้องเครื่องหอมขนาดกบตัวเดียวเครื่องคกไว้อ่ะโอเคได้ที่พี่น้องจากนั้นก็ไปน้ำไปผัดเลยครับนั่งกบก่อนเด้งขึ้นมาเลยครับทอดกรอบน้ำกบน้ำมันหอมเติมมันเต็มเลยครับน้ำกบที่เราอยู่ตับไว้แล้วลงไปผัดเลยครับคือThank you.
ซับกันเดี๋ยวพี่น้องนี่เป็นไงขอพริกขอเกลือมันนี่เป็นตับครบครับตัวเดียวได้ยังไงตัดไปเรียกพี่น้องเป็นครบทั้งซุปเข้าไปยกน้ำลงไปน้อยจังหวะพี่น้องเห็นของปลาว่าจะเป็นผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดพวกเขาต้องเครื่องให้ถึงเขาจะเครื่องของมาหลายคนไม่พอดีผมเครื่องอ่อนบ่อทางโอเคจะไหนคุ้มเครื่องด้วยพี่น้องมาสั่งได้ไหมพี่น้องแล้วถ้าใครยังมักเนี่ยนี่การตอนการปรุงนะฝากไปฝากมันครับมันก็เลยจะมักปลาอะไรแบบไม่ต้องใส่ยังคือดำได้พี่น้องจะอยู่วันบางคนกับใส่นี่น้ำมันหอยตัวบางคนกับใส่แต่ผมต้องใส่โอเคครับคุณเงียบปลาขาวปลาดิบไปเยอะรับรองว่าแซ่บแซ่บพี่น้องลองเผ็ดมึงกินมั้งเนี่ยลองน้ำให้น้อยพี่น้องครับให้มันแห้งก่อนใส่ไปได้จะนั่งเกี๊ยวพี่น้องจะนั่งกับไส้กระเพาะไปเลยครับต้องบักเดี๋ยวพวกนี้บักแข็งมาท้องเหนียวปิดไปพี่น้องจุกเรียบร้อยแสงมันซ้นกันบ่เนาะพี่น้องไฟทั้งหลังกับไฟทั้งหลังโอ้ยิ่งก็เศร้ามานี่ทรงสียากแค่น้อยพี่น้องการประกอบอาหารการเฮ็ดอาหารแต่ละอย่างก็ต้องใส่เวลา
แต่ว่ามันก็คุ้มครับสำหรับอาหารที่เขากินแล้วก็ถึกปากถึกใจอยากที่เขาจึงต้องการอยากจะกินครับแนะนำครับวิธีผัดเผ็ดกบสูตรคิดหาเองนะครับสูตรนี้คือว่า มันเป็นกบซับครับกบไม่แย่ต้องซับออกกระดูกละเอียดเลยซับละเอียดก็มีอีกวิธีก็คือเผ็ดเป็นชิ้นมันก็แซ่บอีกแบบนึงเพื่อนแทะกระดูกแทะอย่างแต่ว่ากระดูกเนื้อกินไม่ได้นะครับมันแข็งต้องทิ้งไปเพราะว่ากบตัวนึงเนื้อมันก็ปลายไปแล้วกระดูกปนปลายก็ต้องซับละเอียดกินได้บัดโตผสมเด้อเข้มครับวายเข้มไม่ไหวแล้วการเทศอาหารก็เป็นงานก็ว่าได้นะครับพี่น้องงานอันนี้เล็กเงินเพื่อนชุดหาเห็ดนั่นนี่แบบกระมวลเพื่อนไปเรื่อยมาขันมีเวลาหรือวะต้นหลายมันคนไม่ค่อยมีเวลาครับไปงานหลักแล้วเวลาของพวกไม่น้อยครับคนที่กำลังกินอาหารถุงอาหารสามฟังอาหารมูประเดี๋ยวสำเร็จไว้ท่องเที่ยวกับกินได้พี่น้องท่องเที่ยวตอนชิวรสหลายหลายชิวรสจะใส่แบบจนไม่ตัดรสชาติอื่นไปเบิดเลยไม่ได้ชิวรสกลายเป็นเลี่ยนเป็นข้าวเป็นกินเมื่อไหร่ก็ยังไงแต่ว่าถึกปากวุ่นวุ่นกับอาหารขายกับส่วนหลายคนไทยเนาะเป็นหมักชูรสจัดๆชูรสจะกินได้ครับหมอคนว่าห้ามแต่ว่าอย่าไปใส่หลายครับใส่หลายก็เป็นตรวจตัวร่างกายเขาอาหารทุกชิ้นทุกอย่างอ่ะจะกินเกินร่างกายต้องการมันก็เป็นโทษครับเป็นการสะสมของบุหรี่ในร่างกายครับกินลงไปเพราะร่างกายครับออกขับฟองเสียไปได้มันจะเป็นผลดีต่อเขาตั้งกองไอ้ไก่นิดนึงครับเฮ้ยไข่ต้มไข่ลาวาไม่เป็นงานมันเข้มหอมเพิ่มเทศพี่น้องหอมขมิ้นหอมข้าวตะไคร้ใบมะกรูดนี่อีกตัวนึงว่าจะพันในเบิร์ดไม่หวดดอกไม่หวดเนื้อหลายอยู่บ่มีคนกินน้ำมีอาทิตย์แล้วก็บ่กินเล็กน้อยก็กินบ่หลายเอาอีปนกบเมนูต่อไปครับปนกบแห้งยับ
น้องกบน้องกบชอบกับโอ้ยสวัสดีกล้องครับสวัสดีครับต้องมาคุ้มสู้ก็เรียบร้อยครับเมนูสามวันนี้ฝากคลิปฝากช่องนะครับช่องวิจิตรแชนแนลครับ VIJIT Channel 4HAWNEL ครับซื้อช่องมันมักจะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วนะครับเด้อแล้วมีคลิปจะมีนะครับเห็ดอาหารบ้านๆอาหารตามใจอาหารอยากจะกินเห็ดบางอย่างครับไปเที่ยวแน่ไปกินแน่มองนั้นมองนี้ก็ฝากคลิปนะครับ